ลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากการประชุมคสช.และการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมคสช.นั้นได้มีการหารือในหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบในข้อกฎหมายต่างๆขณะเดียวกันก็ได้เน้นย้ำกับคสช.ในการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่จะดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ดังนั้นเรื่องการปลดล็อกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งนายกบอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับคสช.แต่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ออกมาโดยต้องมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ออกมาก่อนซึ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคมก่อนที่จะมีการหารือเรื่องของการปลดล็อกได้หลังจากนั้นเมื่อถามว่าที่นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลก่อนและหลังการเลือกตั้งแสดงว่ามีความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าเป็นธรรมดาในทุกวาระและทุกสถานการณ์ที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุร้ายไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนอกจากนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองบางพรรคออกมาระบุว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นขอให้ไปดูว่าใครเคยพูดเรื่องเหล่านี้และดูว่าจะและดูว่าเป็นแบบที่เขาพูดหรือไม่ซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำทุกอย่างให้มีความเรียบร้อยส่วนเรื่องนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำปฏิทินโดยใช้รูปของตัวเองมาแจกที่จังหวัดอุดรธานีนั้นฝ่ายความมั่นคงกำลังไปตรวจสอบว่ามีผลต่อการสร้างความเกลียดชังและผลกระทบอะไรหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่เพราะเป็นอดีตนายกและเกี่ยวข้องกับคดีความที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้ขออย่าไปขยายผลเพิ่มเติมและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาและเรื่องที่นายพานทองแท้ชินวัตรประกาศพร้อมจะลงเล่นทางการเมืองก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับตนเองช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะครับนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่2ครับที่จะจัดขึ้นแล้วในวันที่9ธันวาคมนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับให้มาร่วมมือกันจัดงานนะครับเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จครับ